สวัสดีครับทุกคนผมซีมอกนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมไอ้ปลากระเทียมนะครับแต่ว่าไม่ได้พามาเก็บนะครับเพราะว่าปีนี้ผมเก็บไปหลายรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศโอเคครับช่วงนี้นะครับเขากำลังเริ่มมีดอกนะครับนี่อาทิตย์ที่แล้วผมก็เพิ่งมาเก็บไปนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับที่ผมเก็บมีที่ไหนบ้างช่วงนี้นะครับอากาศเขาก็เริ่มอุ่นๆขึ้นมาแล้วที่ประเทศสวิตนะครับเวลาเข้าป่านี่ก็ควรจะมีไม้ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเจองูไป2ตัวนะครับอากาศมันดีนะครับเขาก็เลยขึ้นมาอาบแดดนะครับยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับถ้าต้นเขาออกบริเวณไหนนะครับก็แทบจะไม่เห็นพื้นดินนะครับเพราะว่าใบเขาจะคุมพื้นที่ไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่เขาออกดอกนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดจะกลายเป็นสีขาวไปเลยนะครับเดี๋ยวตอนที่ช่วงที่เขาออกดอกนะครับผมจะกลับมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับนี่นะครับทุกคนสองข้างทางเนี่ยนะครับจะเป็นป่ากระเทียมทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีปีที่แล้วผมมานะครับโอ้โหช่วงที่เขาดอกพอดีดอกเขาจะขาวเต็มไปหมดเลยนะครับทั่วบริเวณนี้นี่ก็เป็นหอมป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับเดินมาถึงป่าที่ผมเก็บประจำทุกครั้งกันนะตรงนี้อาจจะเยอะครับป่านี้ครับจะเยอะมากเลยนะครับไม่ค่อยเห็นมีใครเก็บนะครับนานๆทีจะเห็นมีฝรั่งมาเก็บเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเก็บไม่เยอะเขาเก็บไปกินแค่มื้อเดียวครับThank you.
ตอนแรกนะครับว่าจะไม่เก็บแล้วนะครับแต่ก็อดใจไม่ไหวนะครับทุกคนเดี๋ยวเก็บไปกินสักหน่อยดีกว่าตอนแรกว่าจะไม่เก็บแล้วนะครับทุกคนนี่ก็ปิดไม้ปิดมือกับนิดนึงครับเยอะมากนะครับช่วงนี้แต่ว่าดอกยังไม่ค่อยยาวครับเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์มันคงจะยาวมากกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยว อาทิตย์หน้านะครับผมจะพาทุกคนไปเก็บผักกูดป่านะครับมันจะอยู่อีกฟากหนึ่งของเขาลูกนี้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ